และ2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายได้แก่โรงพยาบาล IDL ดึงหน้าลึกถึงชั้นสแมชโดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางขอแสดงความยินดีกับคุณคุณจานินชยาสินีกับเพลงบ้านบนดอยและคุณซานต้าณัฐวัฒน์กับเพลงเพ่นโสภาครับว้าไม่ธรรมดาจริงครับ2คนนี้ครับนายณัฐวัฒน์ศิลกิจครับผมอายุ16ปีอยู่จังหวัดชลบุรีครับเป็นโสภาลักษณะจับหัวใจน้องเจ้ามีน้ำใดบ้านอยู่หนใดโปรดได้เผยว่าจีตอนนี้เหลือที่นั่งว่างอีกเพียงแค่18ที่นั่งเท่านั้นนะครับครึ่งทางแล้วนะครับผมจะขออนุญาตประกาศรายชื่อของผู้เข้าแข่งขัน2ท่านครับและผู้เข้าแข่งขัน2ท่านที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายได้แก่เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะเราจะได้เห็นชมหน้าของผู้แข่งขันทั้ง36ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเอาเดี๋ยวเรากำลังจะได้รู้แล้วนะว่าใครจะเป็นอีก2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับคุณมี่อริยดากับเพลงคนหน้าเดิมและน้องชูราสิริปรียากับเพลงจำได้ไหมโอ้โหเรียกว่าหมาคู่เลยฮะเหมาะสมจริงๆครับโอ้แล้วจูราของเรานะพี่เราเป็นลูกครึ่งที่ร้องเพลงไทยชัดมากเลยนะใช่ครับและน้องมี่ด้วยโอ้ยสาวสวยของเรานะขอแสดงความดีกับทั้งสองท่านด้วยครับหรือคนซื่อที่ฉันแสนรักคนดีที่เคยรู้จักคนรักที่เคยบูชสิ่งหนึ่งที่ดีเป็นเสน่ห์ซึ่งมันหายากคือคาริสมาในตัวซูล่าซึ่งมีได้เสแสร้งแต่มันเกิดออกมาจากอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ๆก็อยากเอ็นดูเด็กคนนี้จังเลยอะซึ่งมันไม่ได้เกิดกับทุกๆคนเอาละฮะตอนนี้เกินครึ่งทางแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ครับประกาศไปแล้วทั้งหมด20ท่านด้วยกันครับพี่เกลือครับเหลืออีกเพียงแค่16ที่นั่งใช่ครับและในรอบคัดกรองนี้มีผู้แข่งขันที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้สูงถึง82คนด้วยกันนะฮะและผมกำลังจะประกาศผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอีก2รายชื่อด้วยกันครับครับและผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายอีก2ท่านได้แก่การประกาศรายชื่อของผู้แข่งขันจะเป็นการประกาศแบบไม่เรียงลำดับคะแนนนะครับครับไม่ได้หมายความว่าใครจะมีคะแนนมากกว่าใครนะครับเหลือที่นั่งเพียงแค่16ที่นั่งเท่านั้นครับและผู้แข่งขัน2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบ30คนสุดท้ายได้แก่คุณปอนคณศักดิ์กับเพลงฝากเพลงลอยลมและคุณปูเปี้ยวรัชดากับเพลงอีสานครับโอ้โหท่านประหลัดของเราครับลาราชการมาด้วยสงสัยต้องลาเพิ่มแล้วนะตอนนี้ต้องลายาวแล้วนะฮะทีนี้และอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะเรื่องราวชีวิตของเธอและบทเพลงของเธอโด่งดังมากในโลกโซเชียลตอนนี้คุณปูเปี้ยวครับขอแสดงความดีกับทั้งสองท่านด้วยครับเรื่องราวน้องปูเปี้ยวนี่เรียกน้ำตาของผมได้เลยนะครับผมจำได้เลยนะปูเปี้ยวครับอยากรู้ว่าตอนร้องคิดอะไรอยู่คิดถึงคุณแม่แม่จะบอกเสมอว่าที่ไม่เคยมาดูหนูร้องเพลงเพราะว่ากลัวหนูอายค่ะที่แม่เป็นแม่บ้าน
แต่หนูบอกกับเขาตลอดเลยค่ะว่าหนูไม่เคยอายเลยเพราะว่าแบบเลือดนักสู้ของคุณแม่มันอยู่ในตัวตลอดแล้วเลยผลไปจะมีสักคนบ้างไหมคนที่ยอมมอบใจด้วยรักเข้าใจความหมายไม่เนื้อความใครดับไฟปรารถนาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการประกาศผลรอบคัดกรองเพื่อเฟ้นหา36คนที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ซึ่งตอนนี้เหลือที่นั่งว่างอีกเพียง14ที่เท่านั้นก็ต้องลุ้นสิครับรายชื่อต่อไปจะเป็นเราหรือเปล่าก็น่าจะมีนะทุกคนมีความสามารถค่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวไปฝึกแล้วกลับมาใหม่แน่นอนมั่นใจฮะว่าจะได้ไป36คนสุดท้ายรายชื่อต่อไปที่จะถูกประกาศออกมาจะเป็นใครไปลุ้นกันต่อเลยครับเอาล่ะประกาศไปแล้ว22ท่านเหลืออีกเพียงแค่14ที่นั่งเท่านั้นครับพี่เกลือครับและผมจะประกาศอีก1รายชื่อครับครับผู้ขันที่ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายท่านต่อไปได้แก่เหลืออีกเพียงแค่14ที่นั่งเท่านั้นนะใช่ครับท่านผู้ชมต้องเชียร์พวกเขาครับส่งแรงใจกันเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับนั่งอยู่บนสแตนทั้งหมดเยอะแยะมากนะฮะจะมีเพียงแค่14ท่านเท่านั้นครับที่จะได้ไปต่อครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายท่านต่อไปได้แก่คุณนิววุฒิพงศ์กับเพลงนางรองครับโอ้โหฝีมือของคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับเรียกได้ว่าทั้งหล่อและมีความสามารถนะขอแสดงความยินดีกับคุณนิวด้วยครับยินดีด้วยครับเอาต่อกันเลยดีกว่าที่นั่งเหลือน้อยมากพี่เกลือตอนนี้เหลือเท่าไหร่13ที่นั่งเท่านั้นพี่เกลือและผมกำลังจะประกาศอีก1รายชื่อโอ้โหบีบหัวใจจริงๆครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายท่านต่อไปได้แก่ดูสิว่าท่านต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กกันแน่นั่นนะสิและผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบ30คนท่านต่อไปได้แก่คุณเปียโนกิตติยากรในเพลงคนเดียวในดวงใจครับขอแสดงความดีกับน้องเปียโนด้วยครับยินดีด้วยครับตอนนี้เหลือเพียงแค่12ที่นั่งด้วยกันโหน้อยมากครับพี่เกลือครับและผมจะประกาศอีก2รายชื่อครับครับและผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายอีก2ท่านได้แก่และผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายทั้ง2ท่านนี้ได้แก่คุณบีมกับเพลงรักปักใจและคุณบิ๊กจักรินกับเพลงจูบประจำครับโอ้โหนั่งข้างกันแล้วข้างกันพอดีเลยฮะมารักปักใจโอ้ใครช่วยฉันทีทุกนาทีนั้นไฟมาจี้เหลือที่บรรเทาเพียงเห็นกัน
สัมพันธ์แต่คืนนี้ที่ไปอย่าได้ไว้วันคืนใบเราคอยพบกันเพื่อสร้างวิมานชิ้นที่ที่คอย10ที่นั่งสุดท้ายครับพี่เกลือครับและผมจะประกาศอีก1รายชื่อครับโอ้โหเบรกนี้ทำไมมันบีบหัวใจขนาดนี้อ้าวท่านต่อไปที่จะผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายก็คือเหลืออีกจำนวนแค่10ที่นั่งเท่านั้นนะและผมจะประกาศอีก1รายชื่อนะฮะมาลุ้นกันว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายรักใครเชียร์ใครส่งแรงใจไหมดีครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายท่านต่อไปได้แก่คุณเทียเตอร์จากเพลงพร้อมลิขิตครับว้าวอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมากความสามารถนะและเสียงที่สุดแสนจะไพเราะนุ่มนวลของเขานำพาเขาผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายขอแสดงความยินดีด้วยครับสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆก็คือเสน่ห์ในตัวเทียเตอร์ซึ่งคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉายแสงออกมารวมไปถึงเสียงร้องด้วยเราสองคนต้องเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชูรักใครบูชาไปกันต่อเลยดีกว่าครับผมจะขอประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน1รายชื่อครับและผู้แข่งขันที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายได้แก่จะประกาศอีกหนึ่งรายชื่อนะครับและยังคงย้ำว่าการประกาศรายชื่อนี้เป็นการประกาศแบบไม่เรียงคะแนนนะฮะฉะนั้นการมาก่อนมาหลังไม่ได้หมายความว่าได้คะแนนสูงกว่าหรือต่ำกว่ากันนะครับใช่ครับและผู้เข้าแข่งขันที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับคุณคุณสวงกาญจนีกับเพลงฉันจะฝันถึงเธอครับสาวน้อยของเราน้องสวงของเรานั่นเองฮะโอ้โหตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับและผมจะขออนุญาตประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน2ท่านด้วยกันครับเอาแล้วประกาศ2คนเลยนะและผู้เข้าแข่งขันที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้าย2ท่านได้แก่ตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่8ที่นั่งนะฮะและจะประกาศอีก2ท่านด้วยกันโอ้โหมันน้อยเต็มทีจริงๆครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ30คนสุดท้าย2ท่านต่อไปนี้ได้แก่คุณน้ำค้างอริสรากับเพลงฝากดินและคุณใบตองพิมพ์วรันกับเพลงรักที่เลือกไม่ได้ครับโอ้โหเจ้าตัวยังช็อกอยู่เลยนะแต่ละคนนี่ฝีไม้ลายมือในการร้องเพลงไม่ธรรมดาจริงนะฉันเกิดมาแล้วก็เหมือนกับคนทั้งหลายมีปรารถนาและมีหัวใจฉันก็เหมือนหญิงทั่วไปกายและดวงใจให้คนที่ฉันใฝ่ปองโคตรเก่งอะได้ไงก็ไม่รู้อภัยเกิดกินได้แอบซบไอกลิ่นดินนั้นอุ่นไม่น้อยอกเขาตอนนี้มีผู้เข้าแข่งขันผ่านเข้าไปแล้ว30ท่านนั่นหมายความว่าเหลืออีก6ที่นั่งเท่านั้นครับเรียกได้ว่าตอนนี้หายใจหายคอไม่ทั่วท้องกันแล้วนะ6ที่นั่งสุดท้ายจะเป็นใคร
และผมจะประกาศรายชื่อของผู้เข้าแข่งขัน3ท่านด้วยกันครับโอ้โห3ท่านรวดเลยทีนี้และผู้เข้าแข่งขันที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้าย3ท่านได้แก่เหลืออีก6ที่นั่งแต่ตอนนี้จะประกาศครึ่งนึงที่มาก่อนใช่ครับตอนนี้เรียกได้ว่าที่นั่งเหลือน้อยเต็มทีมากจริงๆแล้วใครกันล่ะที่จะได้รับสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายเพื่อที่จะไปลุ้นการเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ของเราและผู้เข้าแข่งขันที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับคุณผมขออนุญาตสะกดแป๊บนึงนะตกภาษาไทยจริงๆนะฮะพิธีกรของเรานะครับขอแสดงความยินดีกับคุณเอณพศรกับเพลงเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นและคุณต้นหนาวธนพัฒน์กับเพลงดาวและคุณการ์ตูนวีรินพัฒน์กับเพลงทั้งรู้ก็รักครับต้องพูดถึงคุณการ์ตูนหน่อยนะจากเด็กน้อยที่เคยไปยืนก่อรั้วดูคุณกบสวนนั้นเล่นสแกนน้ำแข็งนะครับและตอนนี้เธอเพื่อนที่ผ่านเข้าสู่รอบ3เจ้าคนสุดท้ายคุณการ์ตูนเป็นการเติมเต็มความฝันและเติมใจได้ดีมากจริงๆฮะเสียมาเลยนะเนี่ยวันนี้เป็นวันของเธอวันนี้เป็นวันของเธอจริงๆนะ อย่าหมุนมากครับเดี๋ยวตกเวทีครับโอ้โหรักนั้นยังอยู่เต็มหัวใจไงนะทำไมถึงคงอยู่จิตไปฝันถึงเธอไม่ลืมเสียทีเต็มปรีดีความรักเธอเอาละตอนนี้มีผู้ที่ผ่านเข้าไปทั้งหมด33ท่านครับพี่เกลือครับเหลืออีกเพียงแค่3ที่นั่งเท่านั้นเองตอนนี้เพราะฉะนั้นนะครับ3ท่านสุดท้ายนี้นะครับผมจะประกาศทีละรายชื่อเลยครับเอาดิเอาแล้วเหลือเพียงแค่3ที่นั่งนะฮะและผู้เข้าแข่งขันที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายได้แก่เหลืออีก3ที่นั่งเท่านั้นนะเรียกได้ว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้คือผู้แข่งขันที่อยู่ในรอบคัดกรองเยอะแยะมากมายเลยฮะจะมีเพียงแค่3ท่านเท่านั้นที่จะได้ไปต่อกับเราและที่เหลือจะต้องกลับบ้านนะฮะต้องมาลุ้นกันแล้วครับตอนนี้ว่าใครกันนะที่จะผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายไปกับเราขอแสดงความยินดีกับคุณปูวัฒนวรรณกับเพลงละครฉากสุดท้ายครับโอ้คุณปูของเรานะหลังจากเติมไฟให้ตัวเองกลับมาร้องเพลงอีกครั้งและวันนี้เธอทำสำเร็จผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายฮะแสดงความดีกับพี่ปูด้วยครับตื่นเต้นกันมากจริงฮะเอาละเหลืออีก2ท่านแล้วนะผมจะขอประกาศรายชื่อของผู้แข่งขันที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายได้แก่2ที่นั่งเท่านั้นนะฮะกำลังจะประกาศอีก1รายชื่อแล้วนะครับโอ้เรียกได้ว่าจำนวนที่นั่งนี่เหลือน้อยนิดมากจริงๆนะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างฮะตื่นเต้นครับโอ้นี่ขนาดนั่งอยู่บนบันลังยังตื่นเต้นเลยนะใช่ครับโอ้ข้างล่างนี่ไม่รู้จะตื่นเต้นขนาดไหนนะตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นได้นะครับแต่ตาออสอย่าตื่นเต้นจนเกินไปนะฮะเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงครับเอาละเหลืออีก2รายชื่อเท่านั้นครับต้องมาลุ้นกันแล้วฮะเรียกได้ว่าวินาทีสุดท้ายแล้วจริงๆนะใครกันจะเป็น2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกำลังจะประกาศ1รายชื่อครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายท่านต่อไปได้แก่เขอแสดงความยินดีกับคุณพี่มาแล้วน้องต้องมาครับคุณหนิงพรทิพย์กับเพลงจำกันบ่ได้กาครับก็เรียกได้ว่ามาสมัครนะโดนพี่เซอร์ไพรส์มาหนึ่งรอบนะไปไหนไปกันขนาดนี้พี่เข้ารอบไปแล้วน้องตามมาติดๆเลยขอแสดงความยินดีกับพี่หนิงด้วยครับโอ้โห
โอ้คนดีใจที่สุดคือพี่แจ็คนะตอนนี้โอ้พี่แจ็คกระโดดรถเต้นเลยฮะพี่แจ็คยืนเครียดอยู่ตั้งนานกลัวว่าน้องไม่ตามมาด้วยนะครับผมและสุดท้ายเขาทั้งคู่มาเจอกันที่จุดนัดพบนะฮะในรอบ30คนสุดท้ายครับขอแสดงความยินดีด้วยครับได้ดีมีเงินแม้ทำเป็นเดินบ่หูจังกันไผห้องก็บ่หันบ่หูจังกันรายชื่อสุดท้ายแล้วครับพี่เกลือเอาละฮะฮู้เหลือรายชื่อเดียวเท่านั้นนะตอนนี้และผู้แข่งขันท่านสุดท้ายที่จะได้ไปต่อกับเรานะฮะอยู่ในมือของคริสแล้วครับไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เลยฮะโอ้ใจเย็นก่อนครับและผู้เข้าแข่งขันท่านสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายได้แก่ที่นั่งเดียวเท่านั้นฮะหรือแค่คนเดียวเท่านั้นนะที่จะได้ไปต่อที่เหลือจะต้องกลับบ้านฮะกว่าหลายสัปดาห์กว่าหลายเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราเหลือการประกาศอีกเพียงแค่1รายชื่อเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าผู้แข่งขันที่เหลืออยู่จะต้องกลับบ้านกันทุกคนเลยนะครับต้องมาลุ้นกันครับว่าผู้แข่งขันท่านสุดท้ายนั้นจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง hey. จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่กันแน่ครับกันนะสิที่ได้ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพศไหนไม่มีสนเลยนะทุกคนได้ว่าแข่งกันเต็มที่และทุกคนมีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับมาดูซิว่าใครกันจะเป็นผู้แข่งขันท่านสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ36คนไปกับเราครับและผู้แข่งขันท่านสุดท้ายเดี๋ยวผ่านเข้าสู่รอบ36คนได้แก่คุณคุณขอแสดงความยินดีกับคุณสจานนะสละสิทธิ์การชิงแชมป์ระดับโลกมาในรายการของเราและเธอผ่านเข้าสู่รอบ30คนสุดท้ายจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆครับและนี่คือโฉมหน้าของผู้แข่งขันทั้ง3ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบ30คนสุดท้ายของเราครับ